ยินดีด้วยดาราหนุ่มประกาศข่าวดีแต่งฟ้าแลบเจอแล้วคนที่ใช่บิสเตอร์เอนเตอร์เทนเต้นสังกัดบิสเตอร์เอนเตอร์เทนเตของนักแสดงหนุ่มอีดันลีดาวได้ประกาศกับนิวเซนว่าลีดาวจะแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่คนดังในวันที่14เดือนนี้ว่าที่เจ้าสาวเป็นทีมงานที่เข้าร่วมในโพลิสพลาส ทั้งสองได้พบและตกหลงรักกันการถ่ายทำรายการ Police Lesson ทางช่อง KBS 2 TV ตามคำเชิญงานแต่งงานที่ได้รับจากนิวเซนงานแต่งงานจะจัดขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งในวันที่14ของเดือนนี้การแต่งงานกล่าวว่าคนสองคนมาพบกันและพยายามเป็นตัวของตัวเองภายใต,ใต้พระวจนะของพระเจ้า ข้อความอ่านว่าฉันหวังว่าคุณจะอยู่กับเราคอยดูแลเราและอวยพรเราลีด้าวเคยฝากผลงานการแสดงไว้หลายเรื่องอาทิแท็กซิเดเรียร์ 2, วินเชนโซรวมถึงภาพยนตร์เรื่องเจนทนแมน